ดูกระราหุน่นเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนจักสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขหรือเป็นสุขก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราดูกระราหุลรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเรา ดูกระราหุน่นจากสู่วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราดูกระราหุนจักสุสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยง ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเรา ดูการ,ราหุนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเรา ดูกระราหุนอริยสาวกผู้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียง ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยนั้น ย่อมเบื <system> <nes paling> <intake> ่อหน่ายแม้ในขานะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นย่อมเบือหน่ายแม้ในขานะวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในขานะสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรถย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาวิญญาณ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกาย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโธพธิภพย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัส เป็นปัจจัยนั้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมารมย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้วและทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี